ับมาได้สักพักนะครับตรงนู้นฟ้าเริ่มมืดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่เขื่อนขุนด่านครับแต่ฟ้ามืดมาแล้วดูดิก้อนเบลเลอร์เลยไม่รู้ว่าจะติดฝนกันหรือเปล่ารอดไหมเนี่ยดูดิรอดไหมล่ะดูดิโอ้ลมแรงด้วยนะข้างบนอ่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับโอ้ต้องหาที่จอดแวะข้างทางดีกว่าเปียกเปียกหาที่แวะดิไปเลยหาที่แวะเลยได้วนเลยโอ้แวะก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วจอดล้มๆเกินอย่าล้มๆโอ้ชุ่มช่ำแวะกินกาแฟซะหน่อยกันเร็วไปแล้วเข้าไปนู่นเข้าไปนู่นเลยเนี่ยเสียบนู่นเลยตรงข้าลบเอาของออกก่อนจับเพื่อนนะแม่งไอ้โฟกมึงอยากไปนครนายกไงอยากไปเกิดกูด่านไงอยากไปเกิดกูด่านเล่นกับเพื่อนไหนแล้วอยากไปป้าเดี๋ยวเราไปก่อนเข้าไปข้างในดูฝนโอ้โหตกหนักมากไงพี่อ๋อโดยฝนวิ่งเข้าหาฝนวิ่งเข้าหาฝนเห็นแล้วกล้องมันเลอะเลยลองดูพี่เจมส์หน้าฝนทั้งนั้นเลยนะเอออาจจะกลัวเห็นละไม่ต้องกลัวคือแบบคิดในใจโดนแน่เปียกแน่โอเคเดี๋ยวเราก็พักผ่อนกันตรงนี้เดี๋ยวรอฝนตายเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับก็เดี๋ยวเราไปที่คือไปกันอยู่ใช่ไหมไปกันอยู่เราไปที่เขื่อนขุนด่านก่อนแล้วก็ค่อยมุ่งหน้าเข้าไปที่งานโอเคครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเบาเลยนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดตกนะเราก็มานั่งกันสักพักหนึ่งนี่ก็จะบ่าย2แล้วก็เลยเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปแวะเซเว่นเพื่อซื้อชุดกันฝนมาคลุมกระเป๋านะตัวเราเปียกไม่เป็นไรหรอกอู้ถุงนอนเปียกด้วยโอเคแบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่งานเลยหรือว่าที่เขื่อนเลยดีกว่าไปโอ้ยโคตรมันไปเดินทางกันต่อ let's go เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปนี่ครับฝากร้านด้วยนะครับโบราณนะครับบ้านหนวดนะนครนายกสวัสดีครับป้าเขาดูแลดีมาก
คตอนนี้เราก็มาถึงที่งานวีทวินเลยนะครับก็อันนี้เราก็กางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะครับเราก็จอดตรงนี้นะครับนี่ก็มีเวทีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันก่อนนะคือแบบโหกางเต็นท์ทีแม่งเป็นชั่วโมงกางเต็นท์แบบเต็นท์คล้ายๆเต็นท์รอดอกอ่ะแม่งใช้สมองเยอะมากประกาศขายแต่คลิปนี้เลยใครที่อยากได้เต็นท์นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับนี่ที่ฟรีสไตล์คัสตอมนะครับคนดังเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่านี่ครับเป็นวีทวินครั้งที่7นะครับแต่คือครั้งนี้วีทวินผมมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแกถ่ายยืนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนยืนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเร็วเด็กโอเคไปก็จะมีรถโอ้โหรถแปลกๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นฮาเล่นะครับนี่อะไรอ่ะดูคติอ่ะเอ้ยไม่ใช่รุ่นอะไรอ่ะไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้สวยมากเลยคล้ายๆเหมือนดูคติอ่ะรถสวยมากเลยรถคัสตอมเดี๋ยวแวะดูตรงนี้กันจีแจมๆตรงนั้นนะก็ตัดเป็นช่วงๆนะไม่รู้ว่าเพลงมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่เห็นแล้วคันนี้โดนใจนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าได้ถ่ายไว้หรือเปล่านะเห็นพี่คันนี้เขาขับมาครับเป็นตัว Harley Davidson ตัว 7.5 นะเดิมๆเลยโอ้ยโดนใจโอ้เสียวโดนลิขสิทธิ์มากเลยนะเพลงนี้บูนิดนึงอันนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ไม่กินข้าวลิงเจ๋ยกินก็อยู่แล้วทริปนี้ไม่กินข้าวลิงเจ๋ยว่ะพี่ภูมิเขียนเล่าให้พี่ที่อื่นไหมเนี่ยสองขวดเฮ้ยแต่แจกอะไรนะเหมือนกันไม่เกี่ยวนะเกี่ยวอ่ะได้นี่มีตีนะครับแล้วก็มีพี่ๆเขานะเทวดาอยากมีแอร์เทวดาอยากมีพัดลมใช้เทวดาร้อนจะตายไม่ว่าเทพองค์ไหนก็เหมือนกันคุณไหมคุณไหมไซโคติกนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโทรศัพท์เหรอเนี่ยใช่อ๋ออันนี้น้ำอะไรน้ำกิ๊กมวยหรืออะไรเนี่ยน้ำตุ๋นี่มากันกี่คนพี่ถามใครเนี่ยมากี่คนพี่เดี๋ยวนะเอาแล้วคน10คน10คนกี่คัน6คันเอ้ย6มาคันเดียวซ้อนกันมาเป็นอินเดียวะเนี่ยอินเดียวะเนี่ยพี่มาช้าไม่เปียกฝนด้วยไม่เปียกนอนห้องพักอีกโอ้สบายชีวิตดีดีไม่กูแก่แล้วเอาสบายบ้างไงพี่สบายกลับมามีปัญหาอะไรไหมพี่หรือว่าเฮ้ยโอ้ยไซโครนรถชัวร์จริงอะปล่อยมือมาตรงเฮ้ยตื่นตรงด้วยสบายไม่เกรงใจนี่ปรับโหมดออโต้แล้วเนี่ยเฮ้ยปรับโหมดออโต้ขับแล้วเนี่ยขับอัตโนมัติอัตโนมัติขับเพิ่มหรือเจนล่าโป้งนะครับผมนะตอนนี้ก็ขับมีเบลเหมือนกันยายกระดามความรู้สึกทำไมถึงชอบรถแนวนี้รู้สึกว่ามันคลาสสิกดีแล้วมันรู้สึกว่ามันเก่าอ่ะชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ก็ถ้ารวมๆก็คือคลิปนี้ก็เป็นทริปแรกใช่ไหมที่เกี่ยวกับรถช็อปเปอร์ใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้ก็ขับเจ้ารีเบลตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมแล้วต้นคลิปคืออะไรคือออสแบบยังไงก่อนแล้วติดพลาดออสมีอะไรติดพลาดนิดนึงแต่ก็จบหลายจบชัวร์โอเคแต่ละคนความชอบมันก็ต่างกันนะแต่ถ้าวัยรุ่นมันชอบจริงอ่ะมันต้องแบบตายรถมารถพังเราซ่อมเองเราจะได้ตัวเราด้วยประมาณนั้น
โอเคก็ออกมาน้องโฟครับผมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่อีกหนึ่งคนนะครับผมก็คือเพื่อนผมเองชื่อว่าเกมนะครับผมคือยังไม่มีรถไม่มีรถแล้วคิดยังไงถึงมางานนี้กับกูมึงบังคับกูครับมาเนี่ยอยากเป็นก็อยากจะมามีเวลาได้มาเที่ยวก็อยากจะมาก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกของมึงกับกูด้วยใช่ใช่ป่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในการขับช็อปเปอร์ก็อยากรู้ตอนขับมารู้สึกไงบ้างว่าเรื่องการขับขี่หรือสภาพแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างแล้วก็มีร้อนบ้างอะไรบ้างแต่มันก็สนุกได้มันเมื่อยอะไรก็สนุกมันแหละมันเหมือนเขาเรียกอะไรพูดง่ายคือมันอีกฟิลนึงใช่ป่ะจากรถธรรมดาหรือรถทั่วไปนะพอมาขับช็อปเปอร์ก็อีกฟิลนึงมันจะลำบากหน่อยแหละแต่มันก็แบบมันได้เขาเรียกอะไรความรู้สึกแบบนึงอะไรเงี้ยผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะเล่นรถแนวนี้ไหมถ้ามีโอกาสก็จะเล่นแต่ตอนนี้เอารถยนต์ก่อนเอารถยนต์ก่อนใช่ไหมแล้วรถยนต์เสร็จปุ๊บออกไหมเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนก็คือมึงไม่เอานั่นแหละบอกว่าทริปนี้แบบคิดในใจว่าทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายที่กูจะไปกับมึงไปพาเฮียทริปแรกพากูเปียกฝนพากูไข่เปียกพากูเกือบทนรถชนตายนี่ดีจริงนี่แกขอบคุณคุณเกมากนะครับผมโอเคผมก็มาอยู่กับพี่1ท่านนะครับผมแนะนำตัวหน่อยพี่ไลน์เกมครับนี่อันนี้พี่เจมส์นะครับวันนี้ขับรถอะไรมาพี่ขับ SR มาครับ SR 400คันม่วงนะใช่ครับม่วงหน่อยก็อยากจะถามพี่ว่าทำไมพี่ถึงชอบรถแนวนี้รถคลาสสิกรถคัสตอมรถช็อปเปอร์อยากลองใช้ชีวิตแบบลำบากดูอ๋อคือแบบเกิดมาสบายอ่ะแบบสร้างความลำบากให้ตัวเองหน่อยประมาณนั้นแต่พี่ไม่แฮปปี้โอเคอันนี้พี่เขาก็มีอยู่2คันด้วยมีทั้งหน้ายาวแล้วก็ NR นะเดี๋ยวพี่อยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นรถช็อปเปอร์ไหมแบบรถคัสตอมอะไรเงี้ยอยากมีอะไรบอกไหมมันต้องใจรักอ่ะการเล่นคัสตอมมันซ่อมอยู่แล้วอ่ะขี่ไปซ่อมไปอ่ะมันอยู่ที่ใจล้วนๆแหละอันนั้นแหละแต่ต้องพังก็ต้องซ่อมอ่ะมันต้องลำบากอยู่แล้วแม่คือคนเล่นรถพวกเนี้ยไม่มีคำว่าสบายนอกจากว่ารถใหม่ไปเลยขี่ใหม่ไปเลยขี่มาเที่ยวนี่มันไม่สบายอ่ะขี่มาเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะใช่ต้องสบายอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่าหรือเอารถยนต์มาดีกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเรารวมมานี้นะครับของพี่เจมาครับครับโอเคผมก็มากับพี่อีกหนึ่งท่านนะแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมชื่อป๊อปครับพี่ป๊อปนะครับวันนี้ขับรถอะไรมาพี่โบ950มาครับวันนี้โอ้950เลยแฟนมาเที่ยวหน่อยปกติก็ไปกัน2คนก็ไม่ค่อยได้มางานนี้เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยอยากมาเห็นพวกพี่เขาชวนกันมาอยากนี่ตอนพี่ขับมามีตอรี่อะไรพี่แบบว่าขับมามีลำบากนิดหน่อยไหมทั้งทางเลยครับเฮ้ยรถใหม่จะมีลำบากอะไรพี่ฝนตกอ๋อฝนตกคือทุกคนโดนทางเลยผมถามแล้วทุกคนโดนนอกจากคนมาแบบเย็นๆหรือมืดๆเนี้ยจะไม่โดนกันไม่คิดว่าจะตกเลยนะใช่เหมือนกันพี่โอ้โหเละหมดเลยนะเละหมดเลยวันนี้ครบเลยนะทั้งร้อนหนาวฝนโอ้โหครบหมดเลยครบทุกอย่างเมาด้วยตอนนี้เอาอย่างอันนี้พี่อยากจะบอกสำหรับคนที่อยากเล่นรถช็อปเปอร์ไหมไม่ว่าเก่าหรือใหม่อยากจะบอกอะไรไหมผมว่ามีเสน่ห์นะเป็นสูบวีคนชอบสูบวีเสียงมันมีเสน่ห์นะถ้าสูบวีอะแต่ถ้าเป็นคนพวกเล่นสูบเดียวลูกโตอะมีเสน่ห์อีกแบบนึงเสียงก็แล้วแต่คนชอบแล้วผมว่าอยู่ที่รสนิยมคนอยู่ที่ความชอบสูบเรียงสูบนอนสูบตั้งชอบสูบเรียงสูบนอนอยู่ที่เสน่ห์ของแต่ละรุ่นนะแต่ละสูบสูบเยอะจะเมานะสูบเยอะจะเมาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรโอเครวมๆมาเนี้ยขอบคุณพี่มากครับผมโอเคก็มาอยู่กับพี่อีกหนึ่งท่านนะครับผมแนะนำตัวหน่อยพี่เวทีฝั่งขวาโอเคเวทีฝั่งขวาใช่ใช่อ๋อชื่อปูครับชื่อปูครับผมพี่ปูนะครับอันนี้พี่ขับรถรุ่นอะไรมาพี่อ๋อผมขับฟีลาโก้250ครับผมฟีลาโก้250ตอนขับมาเนี่ยมีตอรี่อะไรไหมมีครับผมมีฝนตกอยู่แถวองค์พระครับขับมาดีๆเลยขับมาดีๆรอเลยแซงอ่ะเพิ่มฝนตกจอดกินก๋วยเตี๋ยวจอดกินก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่โอ้ตัวมาตลอดมาแล้วรอเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวด้วยเห็นไหมดีใส่เป็นตัวอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากเล่นรถแนวนี้ป่ะช็อปเปอร์ทุกอย่างนะช็อปเปอร์รถใหม่หรือว่ารถเก่าหรือแบบรถคัสตอมอะไรพวกนี้อยากจะบอกอะไรคนที่อยากเล่นไหมคือถ้าอยากเล่นรถคัสตอมนะครับง่ายๆเลยครับรู้อะไรรู้ที่ซื้ออะไรรู้แหล่งสองใจรักอ่ะเอาใจรักก่อนต้องใจรักจริงเพราะว่ารถบางทีเราได้มามันเหมือนจะจบแต่มันไม่จบอยู่แล้วใช่ไหมใช่รถเก่าไงรถเก่าเราต้องเข้าใจแค่คุณเข้าใจมันแล้วคุณชอบมันจริงคุณจะไม่มีมันเบื่อเลยใช่เพราะว่า
าขี่ไปสักประมาณ10กิโลแม่งก็พังมันจะเบื่อได้ไงใช่คือเหมือนเนี่ยคือเราต้องศึกษารุ่นนั้นก่อนอ่ะใช่ว่ารุ่นนั้นมีปัญหาอะไรมั้ยติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างประสบการณ์ผมอ่ะกว่าผมจะซื้อคันแรกได้อ่ะใช้เวลาประมาณ6เดือนว่าแบบรุ่นนี้มีอะไรพอมั้ยแต่ว่าถ้าชอบจริงช่างแม่งทุกเรื่องอ่ะเอาแค่ขี่มันคือแค่ชอบก็จัดจะประหยัดทำไมใช่ประมาณนี้ลุงประมาณนี้ของพี่นะครับผมสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อก้องครับจุดเฟิร์สไอนี่เฟิร์สไอนะครับพี่ขับรถรุ่นอะไรมาพี่ตอนนี้โบ้ครับผมพี่มาโบ้โบ้ตัว950ใช่ตอนขับมานี่มีตอรี่อะไรพี่เพียงหมดนะไม่เหลือโดนการมาถึงนี่ก่อนกี่โมงพี่ถึงประมาณ4-4 โมงพี่อยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่อยากจะเล่นรถแนวนี้ไหมรถช็อปเปอร์รถเก่ารถใหม่แต่ที่มันเป็นตรงช็อปเปอร์ตรงคัสตอมหรืออะไรเงี้ยงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าจะขี่อะไรคัสตอมหรือจะขี่แนวคลาสสิกไปเลยมันอยู่ที่ว่าคนมันรักจริงจริงอ่ะเหมือนว่าก็บอกอยู่ที่ตรงเหมือนใจรักใช่ป่ะมันไม่เกี่ยวไม่จำกัดซีซีอ่ะคือเราชอบรุ่นอะไรหรืออะไรเงี้ยเราได้หมดเลยสูบเลี้ยงสูบตั้งสูบนอนสูบวีไม่เกี่ยวแค่ใจรักทำด้วยกันได้หมดประมาณนั้นมีคุณภาพมากกว่าใช่ใช่พี่ประมาณนั้นโอเคก็ลุงประมาณนี้ไปถามพี่ละเดี๋ยวมาพี่นะครับ 2,000 years later มาพี่อยู่ดีพี่มาหนังนาดังนาแล้วเอาอะไรตื่นมาเหมือนเดิมถึงกี่โมงเนี่ยพักแล้วนอนแล้วตอนแรกผมกางเต็นท์ไว้แล้วแต่ไปมาจองห้องแล้วไม่ไหวพี่มันชื้นพี่จะกางเต็นท์หรือนอนห้องกางเต็นท์พี่ครับโอ้โหไอ้นอนห้องกะโลครับกะโลผมขอสบายครับสบายมากเย้ครับเยอออกสื่อด้วยโดนขาพี่มีการแสดงตัดออกหมดละมึงไม่เอาลงหรอกพี่มีจะถ่ายอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเกียร์มาแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยนะครับอ๋อกินเก๊กฮวยเยอะไปเลยเหลืองครับตอนนี้เมาดูตาครับดูตา